สวัสดีครับผมเป็นชื่อดวงนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงสิ่งที่ฉันเป็นนะครับของวงอีโบลานะครับเพลงนี้มีคีย์ E นะครับท่อนอินโทรนะครับก็จะมีคอร์ด C sharp minor A sus2 C sharp minor แล้วก็ B นะครับโดยเพลงนี้น่าสนใจคือจะมีการเปิด2สายล่างไว้นะครับท่อนอินโทรจะเล่นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ดูนิ้วกันเลยนะครับนิ้วนางนะครับจับที่สาย5ช่องที่4นะครับนิ้วชี้สายที่สายที่4ช่องที่2นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่3ช่องที่4นะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีดลงไปเลยตั้งแต่5 4 3 2 1นะครับแล้วก็วิธีการดีดนะครับจะเป็นอย่างนี้ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงพอลงอันอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนคอร์ดนะครับลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เป็นคอร์ดต่อมาเป็น A นะครับก็คือเอานิ้วนางที่กดที่สาย5ช่อง4ออกนะครับจะเป็นสายเปล่าสาย5นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือกดแค่2นิ้วนะครับจะเป็นแล้วก็ดีดเหมือนเดิมเลยลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็มากลับมา C sharp minor เหมือนเดิมนะครับก็เอานิ้วนางกลับมากดที่สาย5ช่องที่4นะครับลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นต่อมาคอร์ดที่4จะเป็นคอร์ด B นะครับก็จะจับนี้ก็จะมีสายที่5นะครับช่องที่2แล้วก็นิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่4ช่องที่4นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่4นะครับแล้วก็เปิด2สายล่างแล้วก็ดีดเหมือนเดิมลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นนะครับแค่นี้เอง4คอร์ดมาดูอันใหม่นะครับก็ C sharp minor 7ก็จะเป็นนี้จับนี้ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ A ปล่อยเป็นสายเปล่าสาย5ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นกลับมา C sharp minor ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นต่อมาเป็น Bเนี่ยเปลี่ยนนิ้วนิดนึงนะครับจากนี้มาเป็นนี้นะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับตั้งแต่แรกโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้